คลิปนี้ปุ้ยจะมาสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือการล้างหน้าค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปใช้คลีนเซอร์นะคะเราต้องทำความสะอาดรอบดวงตาก่อนค่ะเพราะว่าปุ้มใช้เป็นสูตรกันน้ำนะคะขออนุญาตทำความสะอาดรอบดวงตาก่อนค่ะอันนี้ก็คือล้างเครื่องสำอางรอบดวงตาออกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าผู้จะทำความสะอาดแค่รอบดวงตานะคะเพื่อนๆ นะคะจะได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของลูมิเนสทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกจริงๆอันนี้ผู้ก็จะมีแป้งนะคะมีบัชออนแล้วก็มีตัวที่เขียนคิ้วอยู่เนาะวันนี้ค่ะสาวๆผู้จะมาเทสตัวนี้เลยนี่ค่ะรองพื้นค่ะว่าลูมิเนสทำความสะอาดได้จริงหรือเปล่ามาทดสอบมาดูเลยค่ะนี่นะคะนี่นะเทสกันเลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะทาลงไปบนผิวนะคะอย่างนี้เนาะจะได้เห็นกันชัดๆนี่นะขออนุญาตมองกระจกนิดนึงจริงๆข้างล่างเนี่ยก็มีรองพื้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าปุ้ยกลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อว่ามันทำความสะอาดรองพื้นได้จริงหรือเปล่านี่นะเห็นกันเลยถูกไหมคะเปลี่ยนสีปุ๊บเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะทำให้หน้าเราเปียกๆก่อนนะคะเราจะใช้วิธีการวักน้ำขึ้นมานะคะนี่นะในหน้าเราก็มือเปียกๆนะคะแล้วเราก็จะใช้คลีนเซอร์ก่อนเลยค่ะก็จะใช้ไม่เยอะนะคะใช้นิดหน่อยเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะขยี้มันเกิดฟองเยอะๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ขยี้ให้เกิดฟองเยอะๆเนี่ยมันจะมีประจุลบเยอะนะคะในตัวของคลีนเซอร์แล้วหน้าเราเป็นประจุบวกอะค่ะเมื่อประจุลบมาเจอกับประจุบวกจะได้ดึงสิ่งสกปรกนะคะออกมาจากรูขุมขนและทำให้ผิวหน้านะคะสะอาดแล้วก็หมดจดค่ะแล้วก็ขยี้เลยค่ะเกิดฟองแล้วก็จะในนิดนึงเนาะแล้วก็ขยี้เยอะๆนะคะแล้วเราก็ถูไปบนน้องเนี่ยนะคะใช้ฟองเนี่ยนะคะนะแล้วก็ถูไปบนหน้านะคะแล้วก็ทำการนวดเบาๆค่ะจะดูเหมือนแรงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเบาค่ะถ้าจมูกก็ถูขึ้นถูลงอย่างนี้นะคะแล้วก็จะท่าทางสายพวกสิวเซียนได้ดีด้วยค่ะแล้วก็นวดแบบนี้ก็จะเป็นการกระชับแล้วก็ทำความสะอาดได้ด้วยอันนี้ก็คือล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำการเทสนะคะว่าเราล้างหน้าเนี่ยสะอาดหรือเปล่านะก็ใช้มือเปียกๆนะคะลูบไปอย่างนี้นะคะเป็นการเทสอีกทีนะถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดมันจะมีฟองออกมานะคะอย่างเงี้ยค่ะปุ๊บเราเช็คปุ๊บแล้วเราก็ล้างน้ำอีกทีนึงเนาะโอเคอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยจะมีคิ้วนะแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเนี่ยรองพื้นอยู่ใช่ไหมคะสำหรับสาวๆนะคะเป็นทริปเนาะที่แต่งหน้าหนาบนะคะก็คือให้ล้างหน้าแบบนี้ค่ะ2ครั้งค่ะแล้วก็เวลาก่อนที่เราจะล้างหน้าทุกครั้งเราล้างมือด้วยสบู่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามือเรามันเนี่ยค่ะมันจะเกิดฟองน้อยค่ะอันนี้ก็สารหมดจดแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้เซรั่มค่ะเรามาดูกันเลยค่ะสามารถทาได้ขนาดที่หน้าเปียกๆได้หรือว่าจะซับหน้าแห้งก็ได้นะคะเดี๋ยวปุ้มชินนะปุ้มจะสาดที่หน้าแห้งดีกว่าจะได้เห็นชัดๆซับหน้าก่อนเนาะเนี่ยค่ะทำความสะอาดได้สะอาดจริงอะค่ะเกลี้ยงเลยเนี่ยค่ะจะเห็นได้เนี่ยค่ะใช้วิธีการซับเนาะโอเคแล้วก็เซรั่มนี่นะคะก็เปิดฝามาแล้วเราก็ใช้แค่1ปั๊มนะคะทั่วใบหน้าและลำคอได้เลยค่ะกดไปเต็มๆเลยนะคะใช้แค่นี้เองนะเนี่ยค่ะแล้ววิธีการใช้นะคะเราก็เริ่มใช้นิ้วนางนะคะแตะนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ทาใต้ตาค่ะทาบริเวณแค่โหนกแก้มก่อนนะคะปึ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะซึมเข้าไปเองนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก่อนค
ข้ามาก็จะช่วยพวกถุงใต้ตาแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยด้วยนี่นะขอมองกระจกนิดนึงเนาะไม่ถนัดส่วนขานะให้หน้ายกกระชับกระทานเนี่ยค่ะบนมือขึ้นไปค่ะบนมือนะคะส่วนจมูกบ้างเหมือนกันหาลงนี้เนาะเนี่ยค่ะนี่ก็วนขึ้นไปค่อยๆแตะทีละนิดทีละนิดนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็หน้าผากเหมือนกันก็วนขึ้นไปเนี่ยค่ะทั่วหน้าแล้วแล้วก็เห็นไหมว่ายังเหลือเซรั่มเราก็สามารถเอามาทาคอแล้วก็ทาหลังมือได้ด้วยอันนี้จะพอดีไม่ได้ล้างคอขออนุญาตทาบนหน้านะเนี่ยค่ะแล้วก็ขับทาเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาคุณต้องการยกกระชับนะคะแล้วก็ขึ้นไปนี้นะคะเบาๆได้เลยเนาะจะสังเกตได้ว่าทาเบามากเนี่ยค่ะจะช่วยยกกระชับด้วยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะปั๊มเดียวใช้ได้ทั้งหน้าและคอเลยแล้วก็ถ้าในตอนเช้านะคะเราก็จะใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะแล้วส่วนตอนคืนก็จะใช้เป็นไนท์ครีมหรือพวกสารที่การใช้เดย์ก่อนนะคะตรงนี้เนาะก็นี่แหละเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงสำหรับใครที่หน้าหมาดนะคะจะรอให้หน้าแห้งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราซับหน้าแห้งปั๊บทาเซรั่มเสร็จก็สามารถลงได้เลยวิธีการใช้นะคะหนึ่งปั๊มกดไปเต็มๆเลยนะคะนี่เท่านี้เมื่อกี้มันกดไปเต็มอีกนิดนึงก็ได้โอเคแค่นี้พอวิธีการทาเดย์นะคะเราจะไม่ถูๆบนวันนี้นะคะเราใช้วิธีการวอร์มครีมก่อนนะคะวอร์มครีมโดยการตบๆบนวันนี้นะคะเป็นการวอร์มครีมเนาะเพื่อจะใดเพื่ออะไรเพื่อให้มันซึมเข้าสู่ผิวหนังใต้ผิวหนังของเราได้ดีขึ้นนี่นะการที่ตบๆเราจะให้เอามอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยค่ะซึมลงไปใต้ผิวหนังแล้วก็ให้ SPS เนี่ยค่ะมันเคลือบอยู่ข้างบนค่ะอันนี้ค่ะผิวที่บอบบางก็ทำแบบนี้ได้นะคะในส่วนของลูมิเนสเนี่ยมีสารกันแดดให้เราด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็ตบๆขอมองกระจกหน่อยนะนี่เนาะเนี่ยค่ะตบๆลงไปแค่ะใช้วิธีการตบเห็นไหมคะว่าก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาทาคอแต่ว่ามันไม่พอนะก็กดเพิ่มอีกปั๊มนึงแล้วก็ทาคอได้เลยค่ะนี่ทาเลยเห็นเนาะโอเคอันนี้คือตอนเช้าถ้าตอนกลางคืนใช้ไนท์ครีมนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนนิดนึงนะเมื่อกี้เพิ่งล้างหน้ากระปุกไนท์ครีมค่ะจริงๆแล้วอ่ะในกล่องอะค่ะเขาจะมีไม้พายมาแต่ว่าตัวเองอะค่ะทำไม้พายหายเดี๋ยววันนี้เราจะใช้คัตเติ้ลบัตรแล้วก็จะให้ดูว่าปริมาณใช้แค่นิดหน่อยพอค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยค่ะเป็นสูตรเข้มข้นค่ะอาบน้ำเสร็จเนาะมีฝาปิดแบบนี้เรียบร้อยใช้ไปเยอะแล้วแหละอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะคะนะนี่แค่นี้ไม่เห็นหรือเปล่าไม่รู้ชัดๆเลยดีกว่าใช้แค่นี้พอค่ะแล้วก็ทาบนเหมือนทาเซรั่มปั๊บให้ทั่วใบหน้าแค่นี้เองค่ะใช้ในตอนกลางคืนนะคะเสร็จแล้วสาวๆที่นี่เรียบแห้งนะคะเสร็จแล้วสาวๆที่อยากจะแต่งหน้านะคะเราก็สามารถลงรองพื้นลงบีบีแล้วก็แต่งหน้าตามปกติได้เลยค่ะอันนี้คือขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสค่ะมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตัวกันเลยนะคะก็นี่จ้ะชาวเวอร์เจลแล้วก็อาบน้ำเหมือนอาบน้ำปกติก็ทำตัวให้เปียกนะคะเราจะสารที่แขนข้างนึงนะนี่ค่ะก็เปียกเหมือนเราอาบน้ำปกติค่ะแล้วเราก็กดเนี่ยค่ะ1ปั๊มนะคะแล้วก็ถูลงไปบนยาอาบน้ำก็ได้แต่วันนี้เราไม่มียาน้ำก็ธรรมดาเนาะเหมือนอาบน้ำปกติเนี่ยค่ะแล้วก็จะช่วยผิวเราเนี่ยค่ะกระจ่างใสนะคะ ปิดแล้วก็ล้างออกอันนี้มีกลิ่นหอมมากเลยแต่กลิ่นมันคงไม่ทะลุแน่เลยโอเค
สร็จแล้วเราเดี๋ยวจะซับผิวให้ดูนะคะจะได้เห็นความแตกต่างนี่จ้ะข้างนี้ใช้นะแล้วก็ข้างนี้ไม่ได้ใช้พออาบน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็ทาครีมใช่ไหมคะแล้วก็มาต่อกันที่นี่เลยค่ะบอดี้โลชั่นค่ะบอดี้โลชั่นของ Lumines นะคะจะมีสารกันแดดด้วยและอันนี้ก็คือช่วยผิวขาวกระจ่างใสปกป้องแสงแดดแล้วก็กระชับผิวด้วยค่ะถ้าปกติเดี๋ยวขอสบัดนิดนึงจะหมดแล้วก็เหมือนทาครีมปกติค่ะเนี่ยค่ะก็จะช่วยกระชับในส่วนของตัวใบอาร์มตัวนี้ด้วยเนาะกระชับท้องผิวร้อยดูกันเลยข้างที่ใช้กับข้างที่ไม่ใช้แตกต่างกันใช่ไหมคะดูแลผิวหน้าเสร็จแล้วก็ดูแลผิวตัวค่ะแล้วก็เสร็จคลิปนี้แล้วนะจ๊ะหวังว่าหลายๆคนคงชอบนะอยากใช้ Lumines ค่ะ